นี่มาหรือยังอ่ะมาโยมนะถ้าหยุดตรงนี้เวลาเลิกแล้วมาไม่รับนะวายบอกมาหรือยังเขาตั้งให้เป็นนายกยังเขาตั้งหลวงตาบัวให้เป็นนายกเสร็จแต่มันก็เป็นหลวงตาบัวอยู่นั่นแหละว่าตั้งชื่อให้เฉยเหมือนเราทั้งท่านนี่สมมติเป็นชื่อที่ใส่ที่จะชื่อถ้าผู้หลงหอผู้มีเป็นนายกเลยเบ่งใหญ่บ้าเบ่งเขาเรียกบ้าเบ่งเราเราจะเบ่งเราก็เบ่งกันอยู่มันไม่มีอะไรชิดขายอย่างที่มาเนี่ยเอาให้เราไปกราบเจ้าคุณบัวไอ้วนทารานี่เคยขึ้นไปนะถ้าใครอยากกราบหลวงตาบัวก็ให้มาที่นี่แล้วมีใครขึ้นไปนี่มากราบหลวงตาบัวเจ้าคุณบัวแห้งขาดแต่คนเก่าเนี่ยตั้งมาแล้วยังไม่ทราบเลยผู้กำกับก็เคยยิงให้นิชานสูสุดทอนะครับผมนะนิชานสูสุดทอบอกไม่มีลักษณะไม่ดีคือนิชานนั่นแหละแต่ก่อนจะชื่อว่าไงก็ไม่รู้มือได้อาหารของในป่าเป็นเนื้อเป็นสัตว์ต่างๆแล้วเอาไปให้นายให้นายนายเห็นมีความชอบเกลือไปนั่นก็เอาไม้หามไปคือใส่ถุงใส่ตรงกลางแล้วไอ้ด้วยกันกับเพื่อนนะแล้วก็ถุงนั่นก็เอาใส่ตรงกลางแล้วก็หามไปให้นายนี่พอให้นายถือแล้วนายเห็นว่ามีความชอบเลยตั้งยศให้ที่จะเป็นในยศนะนายเขาตั้งให้ยศนี่ชื่อว่ายศนี่ชื่อว่าสูตุทอนะว่าได้ยศแล้วพอได้ยศแล้วที่มาไอ้ถุงเขาจะถุงตาข่ายนะเขาจะถุงอะไรถุงตาข่ายมันร่างแผลนั่นหรอกถุงตาข่ายก็จะสะพายไม่ได้นักมอบให้เพื่อนอยู่เขาอยากเสี่ยวมันจะก่อนมอบให้เพื่อนเอาเพื่อนที่เราเป็นสูงพอแล้วเราสะพายนี่ไม่ได้มันจะเสียยศเราหุ้นแต่เป็นสูงพอเราก็เป็นเพื่อนของแกนี่เป็นเสี่ยวกันแต่เป็นสูงพอเราก็ต้องเป็นสูงพอด้วยกันด้วยผมก็ดีนะเข้าที่นะตกลงก็เป็นชู้ทอดกันจริงๆไอ้ไม้คาไม้ที่หามไปนั่นก็เอาแบบไม่ได้อะอันนี้เป็นชู้ทอดอะอันนั้นมันก็ฟัดเหมือนกันอะมันต่างคนต่างชู้ทอดแล้วทำไมแล้วก็ยอมรับอันข้างนั้นก็เอาถุงนี่มัดไปตรงกลางไว้ถุงก็เบาเนี่ยมัดตรงกลางไม้แล้วก็หามไม่หามไปหาไม่กับพ่อจริงไม่หามไปแล้วใครจะไปก่อนไปหยังให้เราไปก่อนเราเป็นผู้ทอจะเดินตามหลังเราครั้งนี้ก็ไม่ยอมเพราะนี่ก็เป็นผู้ทอแล้วกันแล้วทำไงวะแล้วไม่ใส่ขวางทางไปแล้วกันนี่เสมอเข้าใจไหมหามจะไปก่อนไปหลังนี่ไม่ได้มันเสียยศอันนี้ก็เป็นยอดสูสีด้วยกันเขาเป็นเสี่ยวกันไอ้ตกลงก็ไปกันตรงนี้แหละดาหน้าไปเนี่ยไปเรื่อยๆพอไปถึงบ้านแล้วมันโมโหไอ้เสี่ยวมันก็มีพอไปถึงบ้านแล้วมันก็จับเอาไม้แล้วปาเขาป่าเลยมันก็หนีไปไปบ้านไปสีสาวกันนะพอขึ้นไปแล้วที่แต่ก่อนเคยกินข้าวนะกินข้าวธรรมดาเขาส่วนมากจากการนั่งชันเขาอะไรนี่กินก็ได้ทำอะไรก็ได้นะวันนั้นเป็นสูตรทอแล้วมองลูกดูมันผิดหูผิดตาเนี่ยมองดูพ่อมองดูลักษณะที่นี่เป็นยังไงพ่อมันทำอะไรเป็นนะ
พอมาแล้วก็นั่งขัดสมาธิกินข้าวไม่เคยนั่งขัดสมาธิเลยไอ้หาเขาหาข้าวมากินเอาหาข้าวสำรับมันก็ตั้งอย่างนี้แหละกินดูลักษณะสูดูกูสินะกูมันเป็นยังไงตรงนี้นะว่ามันนะสูดูกูมันเป็นยังไงว่ามันจะเป็นอะไรกับข้าวหลังเก่าเนี่ยจะเป็นอะไรว่ากูอย่างนี้กูเป็นมีแต่ยศนะว่ากูมียศแล้วยศบ้างไงว่าเออกูก็จำไม่ได้ว่ามันเหมือนกับทอนเนี่ยมันไปถามเกี่ยวกูนะถามเกี่ยวกูมันก็รู้อย่างนี้พอกินข้าวแล้วว่าถึงขายนะว่าถึงขายกินไปกินมาก็มันเคยไม่เคยนั่งขัดสมาธิเพราะขายมันก็ดีพอเออนี่ขาก็ดีก็เตะสุดยอดโอ้ยพ่อทำไมเตะสุดยอดเลยก็ตอนยังแต่ตอนนั้นโอ้ยมันไม่สมยศกูยังไปยังอยู่ท้องแห้งยังไม่สมยศกูนี่พ่อนั่นเอ้พ่อที่เป็นตายตอนนี้แปลกนะไม่ได้ยศมาทางนี้ก็เป็นบ้าทำไมนี่ก็เลยพอไม่ได้ชื่อแล้วก็ไปถามเสียโอ้ยชื่อมันนั่นชื่อมันสูงสุดท้อมันเป็นบ้าสูงสุดท้อเนี่ยว่ามันที่มันเป็นบ้าแล้วมันได้ยศมาเป็นสูงสุดท้อเราควรจะมาตบกูตามทางจนจะตายเลยว่ะมาเหรอฮะสูตรทองมาแล้วครับฮะมาก็มานี่แหละจะไปได้แก้ข้างหน้าเข้ามานี่ไปฮะนั่นก็ไม่ใช่สูตรทองนี่ว่าถ้าทางนั้นเป็นสูตรทองทางนี้ก็เป็นสูตรทองขึ้นทันทีเหมือนกันเข้าใจไหมเออมันก็ทันกันเลยเนี่ยว่าไงเอาเข้ามาคุยกันสนุกสนานนี่ประเทศเพิ่งกลับมาเนี่ยประเทศเพิ่งกลับมาถ่ายภาพเลยจะเป็นบ้าพวกถ่ายภาพคือว่าเหมือนไม่เคยเห็นกันเป็นไงสบายดีเหรอไปที่หลอกมาหลอกพระเพิ่งกลับมานี่นะเพิ่งกลับมาได้สักถึงสักประมาณสัก30 นาทีเนี่ยเพิ่งกลับมาได้30 นาทีเหนื่อยวันนี้เทศไปเทศแล้วจบแล้วกว่าจะได้กลับมาเนี่ย2 ทุ่มกว่าถึงได้มาวางนะครับเดี๋ยวทองเหรอวันนี้ก็ไปหล่อทองกลับมาแล้วก็ไปเทศนี่ไม่มีเวลาเลยนะวันนี้หล่อทองเขาคงจะหล่อเสร็จแล้วมั้งเขาคือเป็นหล่อทองจะไปหล่อนี่นะที่อะไรเขาเรียกอ่อนนุชอ่อนนิดที่ไหนประเวศเหรอนั่นนี่เขาก็นิมนต์ไปพิธีหล่อทองหล่อทองพอจากนั้นแล้วก็มาที่นี่พักสักครู่นี่ไม่นานก็ต้องไปนครปฐมวันนี้ไม่จะพักทั้งวันหรอกเทศด้วยไอ้นครปฐมก็เทศตั้งชั่วโมงกว่านั่นคนมากเต็มไปหมดเลยเทศนครปฐม
แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะต้องไปเทศอีกไม่ได้พักนะวันพรุ่งนี้จะไปเทศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนั่นเขาขอเวลาตั้ง3ชั่วโมงเราไม่ให้เราบอกนี่เลยเราจะตายไม่คิดเราว่างป่ะเพราะว่าเราจะเขาไป3ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงถึง3ชั่วโมงถึงจะให้เทศก็ไปอีก1เป็นชั่วโมงก็เป็น4ชั่วโมงโอ๊ยไม่เอาเราว่างนี่เลยล่ะ อย่างงั้นน่ะหลวงตามันหมดราคาแล้ว พูดไปอย่างสบายๆแบบคนเฒ่าคนแก่นั่นน่ะก็เลยจะไปให้ถึงบ่าย2โมงที่ให้ถึงโน่นละเราจะเราสละเวลาบ่ายสองโมงไปถึงสามโมงก็เทศท่านธรรมดาเขาจะเอาไปบ่ายโมงไปถึงโน่นแล้วบ่ายสองโมงสามโมงถึงเทศเราไม่เอาเราเหนื่อยมากเพราะไม่มีเวลาไม่มีเวลาพักเลยก็เลยไม่เป็นไรนะก็ไม่ได้เป็นไรก็ไม่เป็นไรล่ะเป็นเพียงสุขภาพมันอ่อนมากแล้วเวลานี้นะสุขภาพไม่เหมือนแต่ก่อนอ่อนมากทีเดียวแต่ก็ทนทุกข์ทรมานไปด้วยความเมตตาสัตว์โลกนะพูดทำไมว่าสัตว์โลกทัตตาเป็นผู้ยังติดยังคล้องยังวุ่นยังวายกับหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างวุ่นไปหมดท่านที่เรียกว่าสัตว์โลกผู้ติดผู้คล้องผู้คาไม่ติดเพียงแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านท่านไม่ติดนอกนั้นติดกันดังนั้นติดกันอะไรก็ติดทุกด้วยกันทุกข์กับสิ่งความวุ่นวายนี่มันไปตามกันหมดทุกข์ภายในใจแล้วอะไรก็ทำไปธรรมดาไม่เห็นมีอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นคือผู้ทรงบรมสุขนั้นพวกเราในพวกที่เหยิงวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้เป็นเศรษฐีกุฎุมพีเพราะพระมหากษัตริย์ขนาดเป็นนายกนี่ความทุกข์ของเรื่องมาเลยฟังตะวันนายกยกหมดเลยนี่ความทุกข์ของคนความทุกข์ของคนทั้งประเทศนี่นายกนี่ยกหมดเลยจะว่าไงก็รับผิดชอบทั่วประเทศทุกอย่างนั่นจะไม่ทุกข์ยังไงตาสีตาสาเขาอย่างมากเขาก็แบกคาดแบกไถไปทัดนาพอเสร็จแล้วเขาทิ้งตูมแล้วเขานอนขาป่วยแหน่งสบายเลยเรานี่ไม่ได้ป่วยได้นานเนี่ยนะพอไปนี่ก็เอาทางโน้นเข้ามาหาทางนี้เข้ามาหายุ่งเรื่องนั่นเรื่องนี้ทั่วประเทศไทยเข้าอยู่นี้หมดเรียกว่านายกเข้าใจไหมยกคนทั้งประเทศคนทั้งประเทศหนักขนาดไหนมันต้องหนักที่หนักมากก็ทุกข์มากเลยที่นั่นเข้าใจไหมเรื่องความทุกข์มีทุกคนลองพากันให้มีศีลมีธรรมจะพอผ่อนหนักผ่อนเบานะถ้ามีศีลมีธรรมแล้วจะพอผ่อนหนักผ่อนเบาถ้ามันมีศีลมีธรรมใครจะมีอะไรเท่าท้องฟ้ามหาสมุทรเงินทองของตองผู้คลองเท่าภูเขาก็เป็นเศษเป็นเดนของแร่ธาตุต่างๆของกระดาษเช่นชมเขาสมุทรว่ากระดาษไอ้หลังลายกระดาษเป็นเงินเป็นทองก็เป็นกระดาษอยู่ข้างในไม่ได้พักเอาคนไปสวรรค์นิพพานเนี่ยนะถ้าไม่ใช่การทำดีทำชั่วถ้าทำชั่วแล้วไม่ต้องบอกเรื่องนรกไม่ต้องบอกรู้เองเป็นเองอำนาจแห่งกรรมไม่มีอะไรเหนือกรรมสัตว์โลกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมทั้งนั้นคำว่ากรรมคือการกระทำทำดีทำชั่วสัตว์โลกทำได้ด้วยกันไม่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลทำดีทำชั่วไม่มีเจตนาก็เป็นดีเป็นชั่วขึ้นมานั่นแหละเป็นบาปเป็นบุญขึ้นมามันเป็นขึ้นมาแล้วเวลาตายแล้วกรรมมันนั่นแหละมันติดเนี่ยอยู่ที่หัวใจสิ่งนี้ไม่ได้ติดดินฟ้าอากาศไม่ติดสมบัติเงินทองก็ของยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้ติดมันเพียงที่เพียงเสกสรรปัญญากันลมๆแรงๆไปนั่นเป็นนั้นอย่างนี้นะเช่นอย่างนี้เขาสมมติว่าเป็นนายกอย่าเป็นบ้านายกนะเข้าใจไหม เขาว่านายกก็เล่าให้พิจารณาถึงเรื่องความคุณสมบัติของเรามีเราถึงได้เป็นนายกเมื่อเราเป็นนายกแล้วเราต้องทำหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นความส่งเย็นแก่ชาติบ้านเมืองของเรานี่เรียกว่านายกช่วยบ้านเขากองทุกทั้งหลายนี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยพอพูดแล้วหลงลืมไปแล้วนะเทศเรื่องอะไรบ้างเนี่ยฮะอย่าให้เป็นบ้าเป็นนายกนะครับโอ้โหอันเรื่องสมมติเรื่องทั้งหลายสมมติตั้งไปอย่างนั้นนะเวลาตายแล้วสมมติเรานั้นมันจะไปด้วยเงินทองก็ของอะไรๆไม่ได้ไปด้วยนะแต่บาปกับบุญนี่ไปติดในหัวใจเพราะใจนี้ไม่เคยตายใจนี้ตั้งตักกับไหนกันในคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าตายแล้วเก็บศพเอาไว้เก็บศพไว้คนคนเดียวนี่ทั่วประเทศไทยของเรานี่หาวางศพคนเดียวไว้ได้นะเพราะมันมากต่อมามันเกิดมันตายมากี่กับกี่กันเป็นอย่างนี้ตลอดมา
ถ้าไม่ได้สร้างคุณงามความดีคือบุญกุศลไว้แล้วความทุกข์เหล่านี้ก็จะไม่เบาบางลงแล้วการเกิดการตายนี่ก็ไม่ได้ตัดทอนถ้ามีบุญมีกุศลแล้วการเกิดการตายก็ตัดทอนย่นเข้ามาย่นเข้ามาเลยจะตั้งถึงนิมิตหลุดพ้นสร้างคุณงามความดีเต็มเหนี่ยวแล้วก็ดีถึงเลยไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายไม่ต้องมีทุกข์นั่นเป็นอย่างนั้นท่านยังสอนให้มีศีลมีธรรมเรื่องธรรมดีมาประจำโลกตั้งแต่กับไหนการใดไม่มีต้นไม่มีปลายธรรมมีมาตลอดเช่นเดียวกับมีกิเลสมีตลอดปูหัวใจของคนความโลภมีตลอดความโกรธมีตลอดราคะตัณหามีตลอดอยู่ในหัวใจฉันใดที่นี่ธรรมะที่เป็นเครื่องปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้ระงับดับสิ้นซ่าลงไปก็มีอยู่ในหัวใจแล้วแต่เราจะฟื้นขึ้นมาในทางใดถ้าเราฟื้นทางดีขึ้นมาทางดีนี้ก็ระงับดับความชั่วลงไปถ้าความชั่วมีกำลังมากส่งเสริมเพิ่มเติมมันไปเรื่อยๆไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยความชั่วมันก็มากลับมาเป็นภัยตัวเองเผาตัวเองลงนรกว่านรกไม่มีไม่มีไม่มีก็ว่าไปเถอะอันปากคลั่งกิเลสนี่ว่าไปเลยปากถังขยะว่าไปเลยปากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปากถังขยะนะปากอัดปากทำปากความบริสุทธิ์สอนอย่างไรแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนี่จึงเรียกว่าธรรมของจริงมีมาดั้งเดิมบาปบุญมีมาดั้งเดิมนรกสวรรค์มีมาดั้งเดิมตลอดถึงพรหมโลกนิพพานมีมาดั้งเดิมเปรตผีประเภทต่างๆเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรใครมองเห็นเมื่อไหร่ตาพระพุทธเจ้ามองเห็นหมดมีมาดั้งเดิมเนี่ยสิ่งนี้มันเพราะอะไรเพราะจิตนี่มันไม่ตายร่างกายแตกนี้มันเข้าร่างนั้นปั๊บเอาร่างนี้หมดสภาพแล้วตายเรียกว่าตายพอเกิดนี่จิตเข้าไปนี่แล้วเกิดพอหมดสภาพนี้มันก็ตายตายมันก็สลายลงไปเอาพระสารบัญจิตนี่มันไม่สลายที่จิตไม่มีป่าช้าไม่เคยตายแล้วก็ออกเข้าร่างนั้นออกร่างนี้เรื่อยอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถ้ามีบุญมีกุศลแล้วมันก็ตัดทอนสิ่งความชั่วช้าระบบทั้งหลายนี่ให้หดย่นเข้ามาย่นเข้ามาภพชาติหดย่นเข้ามาความทุกข์หดย่นเข้ามาจนกระทั่งวาระสุดท้ายบุญกุศลเต็มหัวใจแล้วดีดถึงเลยไม่ต้องมาเกิดมาตายไม่ต้องมาแบกหามกองทุกข์อยู่ต่อไปคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านไม่ต้องมาแบกแต่พวกเราแบกเพราะอะไรเพราะกิเลสพาให้แบกเมื่อยังมีกิเลสอยู่ในหัวใจต้องมีฟืนมีไฟเต็มไปหมดไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดก็ตามยังมีแต่เรื่องของทุกข์เต็มหัวอกเต็มหัวใจประดับประดาตกแต่งครับแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งตั้งแต่ภายนอกนะมาแต่งมาอวดกันน้อยคนนั้นสวยคนนี้งามวะหัวใจมันเป็นไฟอยู่นั่นเพราะการสร้างบาปสร้างกรรมมันไม่ได้ดูพระพุทธเจ้าดูเห็นหมดสายตาของธรรมมองเห็นหมดเลยนั่นแหละท่านอนั่นมาสอนโลกไม่เห็นไม่เห็นก็ตามคนตาบอดต้องอาศัยคนตาดีพระพุทธเจ้าเป็นคนตาดีพวกเราเป็นคนตาบอดให้พยายามบึกบืนไปตามพระพุทธเจ้าแล้วจะค้นไปไม่เข้าขวากเข้าน้ำตกหลุมตกบ่อแต่ใครอวดดีตัวตาบอดมันมักอวดดีนะโง่เท่าไหร่ยิ่งมักอวดฉลาดนะอันนี้พวกนี้พวกเมาหมดแล้วกองทุกข์ที่ไหนหัวแตกบ้างเท้านี่เหยียบน้ำบ้างอะไรบ้างตกเหวตกบ่อคือตัวอวดเก่งตาบอดเข้าใจนะละวันนี้เทศเพียงประมาณนี้เจริญมากท่านครับเราใช้ความนะความตัวหน้ากันนะยะถาวาดุตวะหาปุราปะริตุเรมติสาคลังเอวะเมวะอิโตสินนางเตตานางอิปะอัปปิอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพตุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภะลังภวะตุสาพมังขลังราคานตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภาวันตุเตสาธุเอาให้กลับได้ก็อยากจะให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของนะผมก็จะพยายามทำงานให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนี่ถูกต้องตับหลักธรรมนะคือถ้าเอาสมมติว่าเวลานี้เราเป็นนายก
หัวใจคนทั้งชาติอยู่กับนายกนายกต้องเป็นผู้รับผิดชอบในหัวใจคนสิ่งใดที่สิ่งใดที่จะกระทบกระเทือนหัวใจคนทั้งชาติสิ่งนั้นให้ระวัดระวังอันใดที่เป็นคุณต่อชาติให้พยายามทะนุถนอมรักษากันต่อไปเออเท่านั้นแหละนะเออเอาละกลับไปได้แล้วฮะค่อยค่อยดีอยู่ระยะระยะนี้ก็ไม่เป็นไรเรื่องโรคไข้ฮะฮะฮะท่านเป็นชาบอกชาบอกเยอะหน่อยเยอะผมเรียนนายกว่าพอที่เทศนานก็ไม่ได้เลยเออใช่ละเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นนานเนี่ยมันแก่แล้วเนี่ยว่ามันแก่แล้วเอาละนายกสุขภาพแข็งแรงนายกอย่ารู้บัญชีอย่างเดียวละค่ะอย่ารู้บัญชีอย่างเดียวเท่านั้นแหละค่ะต้องจางจบเลยค่ะต้องนายกคนเดียวนายกสั่งคนเดียวไม่ได้ทารินยังไม่รวมด้วยนายกไม่รวมทารินรวมไม่ได้จบทารินดูลักษณะเนี่ยดูลักษณะอย่างนี้นะผู้หญิงมาติดนั่นเนี่ยอ้าวจริงๆไม่ผิดดูคนผิดไปไหนดูลักษณะนี่ผู้หญิงชอบผิดนี่คงจะมีเมียหลายคนมีอยู่มีอยู่ผู้นั่นมีอยู่ชอบนี่มีอยู่มุมนั่นจะมีทั่วไปหมดเนี่ยดูลักษณะไม่เอาแต่หน้าเอาแต่หน้าจนเจ็บมากไปมีรอบหลังเพื่อไล่กลับไปแล้วนะไปอยู่นานไงกลัวโดนลุมอยู่นานเดี๋ยวโดนลุมครับผมอยู่นานเดี๋ยวโดนลุมครับผมคุณชายขารัฐมนตรีที่นั่งตรงนี้มือสั่นใหญ่เลยค่ะรัฐมนตรีที่นั่งตรงนี้มือสั่นใหญ่พึ่งกระบะรัฐมนตรีสั่นเป็นต่างค่ะคนที่นั่งตรงนี้เป็นรัฐมนตรีทารินนะทารินนะทารินนะคนนี้ชื่อทารินนะไม่ได้ทายว่าไงเนี่ยคนไหนที่เขาเราจะทายเราทายเองคนไหนเราไม่ทายอย่ามาถามหลวงตาทายนี่นายกเหรอคะเนี่ยนายกจะไม่จะตายฉันทายจริงๆไม่ไม่ขัดใจเลยไม่ติดการดีไทยแล้วหลวงพูดขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องเขาลูกกันหมดหลวงตาเจ้าค่ะมันหลวงตาเมตตาท่านนายกมากเลยเจ้าค่ะเมตตาสุดๆเลยเจ้าก็เมตตาทุกคนนั่นแหละน้อยใจว่าหลวงตาไม่เมตตาตัวเองเมตตานายกมากนะเมตตาไงอยู่ดอนกระโดดมานี่ถ้าทางนี้มาโดดมาไม่นานเดี๋ยวก็เรากระโดดไปหาครับมันต่างคนต่างเมตตากันมันต้องโดดหากันกรุณาอ
ไปแล้วเป็นไงล่ะหมวยเวลานายกมหาเป็นไงลักษณะท่าทางกิริยาอาการของน้องตาเป็นไงไม่ตาเก่งค่ะนายกสั่นค่ะน้องตาเก่งเจ้าค่ะแล้วนายกสั่นค่ะดูเห็นมือนายกสั่นอยู่ค่ะโอ้นายกประธานพูดก็สั่นสั่นที่ไหนสั่นเสียงสูงเสียงสั่นเลยหายหายเนี่ยหายตาไม่ดีไม่ได้หายเรื่องหายจริงค่ะตาไม่ดีคนฟังก็สั่นคนฟังตั้งใจฟังค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นสาระพอสมควรไม่ใช่หรือครับเทศย่อให้ฟังเลยครับไม่เทศมากนะเอาพอบ่บอกหอมปากหอมคอย่อย่อย่อก็แย่แล้วครับผมย่อยตายย่อย่อนายกก็แย่แต่เต็มเจ้าว่ามันผมเป็นอะไรที่ยามายากคนติดทั้งนั้นเราดูรู้กันมันประดับประดาหน้าร้านเต็มมากเนี่ยแต่ข้างในเราไม่ดูขี้มันมันคงมีขี้เหมือนเราเลยนะแต่ว่าขู่แล้วมันขู่นะจะมาแล้วจะมาทั้งจะมาแบบรับๆทั้งจะมาแบบเปิดเผยออกมาหาเราทั้งสองทั้งโทรศัพท์มาแบบเงียบๆรับๆทางวิทยุก็ออกแล้วเขาเป็นผู้เปิดเองก็เปิดเผยเอ๊ะจะปฏิบัติยังไงมาผมพูดให้แล้วก็ได้บทสุดท้ายตกท้ายลงว่าถ้าจะมามีเล่ห์มีเหลี่ยมอย่างมานะสัตว์อดถ้ามาเพื่อเป็นที่มงคลแก่ชาติบ้านเมืองแล้วมาได้โทรศัพท์ย้อนหลังจะตีนะก่อนจะออกเราเองวาดมันถอยไข่เมื่อไหร่เนี่ยถ้าว่าจะมามีเล่ห์มีเหลี่ยมอย่างมานะบอกผมขึ้นมาก็ฟัดกันจริงเข้าใจไหมอย่างหนึ่งปิดประตูก็เลยเข้าห้องเฉยไม่สนใจอย่างหนึ่งวาดจะเต็มเหนียวจนหงายหมาไปเลยเข้าใจไม่ได้หมายหงายคนคือหงายอย่างหลบไม่ทันหงายหมาเลยอย่างหนึ่งปิดประตูก็เลยนะเจ๋งมากเขาจับขู่ทั้งนครปฐมไปเอาจริงๆเราไม่เหมือนใครต้องบอกบอกตรงๆเลยก็คือให้ระวังตัวไปเว่ยมีเรื่องให้เรามีเรื่องบอกว่าอย่าไปนะบางเนี่ยถ้าไปเพิ่มขึ้นลงคนแล้วไปได้หนึ่งเขาตั้งตาต่างๆกันมาแล้วเขาจำเป็นไปก็ต้องเจอที่มงคลนะดอกไม้ที่เตรียมมาพร้อมกันไหมล่ะนั่นเป็นอย่างนั้นมันก็เดือดเดือดกันน้ำกันมาถึงแล้วมันก็ถึงได้ข้อมูลกว่าปันพรุ่งนี้ข้าวยังจะตื่นออกร้านเหนือนะทุกอย่างครับหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เทวทัศน์จะพร้อมนะครับผมวันนี้เขาถ่ายพร้อมหรือวันครับพร้อมหมดเลยครับผมที่มีหน้าพร้อมหมดเลยครับพร้อมครับเจอทางคอนเสิร์ตเราด้วยนะครับครับทางคอนเสิร์ตเราด้วยก็วันพรุ่งนี้คือประเทศอยู่ยังเหนื่อยมากติดตั้งเลยมากวันนี้ก็ไปทางอ่อนนุ่มต้องกลับมาแล้วก็ไปในความปวดหัวทั้งวันเลยเหนื่อย
เอาคุณบางคุณก็จะไปธรรมศาสตร์ครับผมเออธรรมศาสตร์ยังเราให้เวลาเพียงชั่วโมงคือเขาจะให้ไปตั้งแต่บ่ายโมงเราบอกว่าไม่ไปบ่ายสองโมงเราวิ่งจะไปก่อนเชิดชั่วโมงก็ยืนนั่งอยู่นี่เขาจะนิมนต์ลากไปทิ้งอันที่นี่ให้เป็นมงคลแก่เขาไอ้เราจะตายเขาไม่หยุดชีวิตเราก็คิดอยู่เขาไม่หยุดท่านคิดอยู่กับเราอยู่ว่าก็ไม่ไปไปเอาตอนบ่ายสองโมงที่เดียวให้เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เชิดเชิดแล้วตัดไอ้วันนี้ฟังกันเป็นไรวันนี้ไปเชิดเชื่อมาทำประถมมาเป็นไงฟังเชิดวันนี้ฮะฮะดีมากเลยมีก้อนหนึ่งมีครึ่งนิดหน่อยเวลาจูงกล้องเหมือนหมาเหมือนจูงหมาใส่สวนแล้วเอาต้องเอานิดหน่อยจูงกล้องข้าแล้วเหมือนตรงหมาเฉยๆร้องแงะเมื่อจะเข้าห้องพักวันนี้ไงวันนี้เป็นอำนาจของที่เห็นที่จะทั้งนัดดึงไว้นะให้หาเรื่องหาเราตลอดเวลาคือจิตคือฝังให้เราทำดีมันหาเรื่องตลอดเวลาช่วงเวลามันเหนือกันแล้วมันออกตรงไหนรู้หมดรู้หมดเวลาเราต่ำประมาณนี้เราไม่สนุกมันสนุกลากไปเลยตอนเหนือมันเป็นลำดับเห็นเป็นลำดับหนักเหนือมันจะยิ่งเห็นชัดออกแง่ไหนเห็นหมดเห็นหมดจากเห็นหมดแล้วขาดสะบั้นจะพร้อมกันพร้อมกันนั่นอำนาจของธรรมเวลาแก่กล้าแล้วนี่แทบฉะนั้นขาดสะบั้นเลยมันฟัดกุ๊กฟันกุ๊กกุ๊กติ๊กติ๊กพยายามทำเวลาที่เหลือมันนานมันจะมันฟาดเราเลยถ้าเราฟันมันไม่ทราบเอาสันลงอกคมลงสะเปะสะปะพอมีกำลังมากแล้วพอแพ้มีปั๊บขาดสะวันแล้วขาดแล้วขาดแล้วโดยตัวมัดไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าจะธรรมชาติมันตั้งอยู่แล้วมันตั้งของมันขาดสะวันสะวันมีอำนาจของธรรมนี่คือหัวใจไอ้ที่ขึ้นมามันยิงขึ้นมามันมีได้ด้วยกันเองนะเออนะเออคนนะมีอะไรอ่ะต้องการอะไรทั้งสิ่งนี้ความหมายอะไรอ๋อความหมายอะไรจะเอาอะไรให้นะไม่ใช่ให้